สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนานาโกะนะคะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม House Flipper นะคะโดยเกมนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นช่างก่อสร้างรับเหมาตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้เป็นเกมนึงที่ดูน่าสนใจมากเราก็เป็นคนที่เล่นเกมแบบสายนี้แนวนี้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคอันนี้เกมภาพสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศของเรานะคะทำไมมันมีขยะเดี๋ยวจะต้องเก็บขยะก่อนเนาะขยะเยอะมากโหมีทั้งกระดาษอะไรเนี่ยคือออฟฟิศจำเป็นต้องสภาพเย็นขนาดนี้ไหม What ข้างในยิ่งแล้วเลยเก็บของก่อนขยะก่อนเก็บให้หมดเลยโอ้โหมีรูปเซ็กซี่ด้วยนี่คือเตียงนอนแล้วเนี่ยนอนเข้าไปแบบจะมีแมงสาบมาแทะเราไหมเนี่ยพังหมดเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้นี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็นี่ออฟฟิศหรือว่าบ้านผีสิงเก็บไปอะไรเก็บได้ก็เก็บมีเรื่องอยู่ในสำนักงานด้วยเรามาเช็คอีเมลกันก่อนเหมือนว่าเขาเนี่ยต้องการจะจ้างบริษัทของเราค่ะให้ไปทำบ้านของเขานะคะเหมือนว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยบุกเข้าบ้านแล้วก็เหมือนขโมยไอ้นี่ไปด้วยอ่ะลาเดเตอร์ค่ะน่าจะเป็นเครื่องทำความร้อนนะคะและเหมือนเราจะต้องสั่งซื้อแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่หายไปด้วยนะคะแล้วเขาก็ขอให้เราอย่าแจ้งตำรวจเรื่องทั้งหมดเขาจะเป็นคนจัดการเองกับอดีตแฟนหนุ่มของเขาหลังจากที่เขาเดินทางกลับมานะคะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของลูกค้าแล้วนะคะเราจะต้องมาทำความสะอาดตกแต่งให้เขาใหม่นะคะเข้าไปดูกันก่อนเลยเหมือนบ้านไม่ได้อยู่มาสักแบบชาตินึงอะต้องเก็บก่อนเนาะขยะนี่เยอะไปหมดเลยนี่ขโมยหรือฆาตกรรมกันในบ้านนะคะ What? แต่ว่าสภาพก็ยังพอดูได้อยู่นะเหมือนบ้านนี้ไม่ได้มีคนอยู่มานานมากแล้วอะค่ะเฮ้ยกระจกหายไปไหนนี่มันควรจะเป็นกระจกใช่ไหมอันนี้เป็นห้องน้ำเฮ้ยไม่มีเงาเอ้ยนี่ฉันยืนส่องกระจกอยู่นะเนี่ยทำไมไม่มีเงาคนฮัลโหลแหมม็อบคู่กายทำความสะอาดก่อนเลยจ้ะอุ้ยตกใจเช็ดเอ้าเปิดอีกปิดมาให้ตกใจมีหมอบคู่กายอันเดียวสะอาดได้ทั้งบ้านไว้ใจเราได้เลยครับผมโอ้โหนี่ยังเก็บของไม่หมดเลยเนี่ยทำไมมันดูแบบเชิงๆช้าๆยังไงไม่รู้เช็ดโต๊ะก็เปื้อนนี่มันลอยเลือดแล้วตอนเนี้ยเก็บขยะยังไม่หมดเลยเก้าอี้เก้าอี้ก็ควรจะตั้งตรงๆนะคะทำไมเก้าอี้ล้มแบบนี้ตรงนี้ก็ดูเหมือนมันจะสะอาดอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเลี้ยงให้เธอนิดนึงมันจะได้แบบตรงๆโต๊ะก็ควรจะตั้งให้ตรงนะคะเดี๋ยวจัดให้ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวขอไปถูตรงนั้นก่อนหน้าโต๊ะทีวีเนี่ยตอนนี้เอี่ยมแล้วจ้าดูสิเริ่มเอี่ยมแล้วนะที่เหลือก็แค่เก็บมันวางให้เข้าที่อ่ะตอนนี้มันล้มละเกะละกะละเกินไปวางข้างบนนะจ๊ะทีวีทำไมเอียงแบบนั้นล่ะเป็นทีวีควรจะวางตรงๆนะคะทำไมมันเอียงวะเก้าอี้ยังล้มอยู่เลยนี่เก็บขึ้นมาทำไมดูเหมือนไอ้นี่วางโต๊ะไม่ตรงเลยกระจกไม่มีต้องเปลี่ยนกระจกให้เขาได้หรือเปล่าอาจจะไม่ต้องนะจ๊ะเก้าอี้เอียงเราต้องทำให้ไม่เอียงนั่นแหละถูกต้องที่สุดไปห้องอื่นบ้างนี่ห้องน้ำอเนกอนาถมากเลยเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเลยขัดนะคะมีม็อบอันเดียวขัดได้ทุกอย่างขัดพื้นขัดโต๊ะขัดเตียงขัดตู้ขัดส้วมแล้วก็เอามาขัดกระจก
อีตู้นี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะปึ๊บเอียงไหมคะไม่น่าจะเอียงนะขัดพื้นขัดนิดนึงไม่มีอะไรแล้วล่ะสะอาดแล้วอันนี้สโตว์ต้องเปลี่ยนเครื่องทำความร้อนเนาะนี่ติดไปเลยทำทุกอย่างจริงๆเรา yeah. ขันน็อตคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะจ๊ะขันน็อตอะไรเป็นหมดน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เหมือนเต็ม 100% แล้วนะก็คงเสร็จแล้วไหนขอเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงสวิตช์ไฟใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ปกติไม่มีอะไรแล้วคือของเราขึ้น 100% แล้วเราก็สามารถแบบเสร็จแล้วอะเดี๋ยวย้ายโซฟาเข้าไปที่เดิมก่อนไปอยู่ที่เดิมนะคะโซฟาค่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะงานง่ายมากเลยงงอยู่ตั้งนานเพิ่งเล่นปิดประตูให้ด้วยจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะสะอาดเอี่ยมกว่าเมื่อกี้อีกโอเคเรียบร้อยเยี่ยมจ้าเราทำไปตั้ง 100% แน่โอเคเราทำความสะอาดออฟฟิศเราบ้างดีไหมเนี่ยตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่ 3,904 นะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็นับว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วเพลินดีก็รับงานเรื่อยๆสามารถซื้อบ้านแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ขายไปก็ได้มั้งน่าจะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้รีเล่นอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันนะคะจะได้มาทำลงอีกนะคะเผื่อว่าเราจะได้แบบทำความสะอาดตกแต่งบ้านอะไรให้มันสวยขึ้นกว่านี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ลี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวขอไปหัดเล่นอะไรให้แบบคล่องๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราว่าเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ